มันไม่กัดมันฉกเหมือนน้องชอบกล้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราพาทุกคนมากันที่เซ็นทรัลศรีราชาพวกเราพาทุกคนมาที่เบลคาเฟ่ตายเบลคาเฟ่อยู่ชั้นล่างนะครับชั้น LGนี่งูจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะงูจริงนิ่งมากสามารถจับได้2ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะไม่สามารถอ๋อนี่น้องดุแล้วครับใช่ค่ะยีนสไปเดอร์น้องอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองยากนิดนึงถ้าเป็นน้องโอ้ยตัวใหญ่เราจะจับได้ขึ้นได้ให้เลือกจับตัวไหนตัวใหญ่เราเคยจับไปแล้วไงสีดำมันสวยนะห้ามจิ้มหัวน้องนะจึกอย่างนี้นะลุ้นรับงูฟรีเอาไปให้เพื่อนอีกเหรอจริงปะเนี่ยลุ้นรับงูฟรีเหรอใช่ค่ะระวังนะอุ้ยทำไมน้องนิ่งมากน้องจะจับหัวนะโอเคเป็นแบบคล้ายอุ้ยคล้ายกิ๊กมันกัดไหมครับมันไม่กัดมันฉกฉกไปจิ้มหัวน้องทำจับหัวนะกัดตัวคุณไม่เห็นหัวอยู่นี่ไงจับตัวตรงนี้ได้อยากจับหัวแล้วลูกไม่ครับนิ่งไหมนิ่งมากเลยเนาะห้ามจับหัวเหมือนเดิมนะโอ้สัมผัสต่างเลยอันนี้จะสับสากแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนน้องชอบกล้องนะน้องชอบกล้องได้ค่ะมาน้องข้อคอน้องอยู่เฉยไปไปนิดเดียวนิดเดียวหันหลังอย่าจับอยู่เฉยอยู่เฉยนะอยู่เฉยเก่งมากโอเคครับขอบคุณครับกระต่ายใช่ไหมฮะตัวองนี่คือจะเป็นสัตว์ตระกูลตัวกุดค่ะแต่ว่าจะมีชื่อนึงก็คือหนูไอ้ไผ่องเหรอครับอ้นภาคเหนือกับภาคอีสานชอบทานกันใช่ในสมัยเขาทานกันด้วยใช่อันนี้คือแต่ก่อนภาคอีสานเขากินกันเหรอครับใช่ค่ะกินตัวนี้นะตัวออกสีดำนิดนึงใช่ค่ะลูกค้าบางคนเขาก็เคยกินค่ะตอนเด็กๆก่อนจะไปทำผัดกะเพราพวกผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูเคยถามลูกค้าอยู่ว่าอร่อยไหมลูกค้าบอกอร่อยค่ะอร่อยด้วยแต่หน้าตามันน่ารักมากเลยนะใช่ค่ะให้กินแล้วไหมไม่กินเห็นน่ารักมากเลยสามารถแทะปูนได้นะคะลูกค้าอ๋อฟันน้องเหรอฮะค่อนข้างแข็งแรงค่ะเนี่ยค่ะเห็นกรงเป็นรูไหมคะอ๋อลูกแบบกรงพังไปให้ขาน้องจะชอบเลียมือถ้าเป็นคนค่ะลูกค้าเขาจะมีหางแล้วก็เท้าเหมือนตุ่นค่ะใช่นี่เป็นหางตัวตุ่นกินไงโอ้ดูฟันเขาน่าจะคมมากเลยอ่ะใช่น้องมีชื่อด้วยค่ะน้องชื่อพรดาอ๋อวันดาวอันนั้นทรีบอกอ๋อตัวเล็กนิดเดียวเองอยู่ตรงนี้ไงนี่น่ะเห็นปะตัวนี้เปลี่ยนสีไม่ได้ตัวนี้เปลี่ยนสีได้ใช่เหรอที่ตัวอะไรอ่ะเขาเปลี่ยนสีตามอารมณ์อันนี้ไว้ที่ฟองอ๋ออยู่นู่นหรอนู่นอันนั้นโหเราอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีเหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีเป็นสีอะไรสีแดงเป็นตาลสีน้ำตาลพูดไปเรื่อยจริงวะเนี่ยถ้าบอกว่าอารมณ์ดีก็ต้องเป็นน้ำตาลแดงอ๋อจริงเหรอเอาน้องไม่น้องรู้ได้ไงมั่ว
พี่เขาบอกอ๋อพี่เขาบอกเหรอมาแล้วกรอบมากเลยเนาะตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะมาเปิดกล่องของแม่ลิงเปิดแรกปักฉีกอย่างนี้เลยหรอก็มันบอกให้กันไก่มาลุ้นกันว่าน้องจะได้ใครในแฮร์รี่พอตเตอร์เอาวะมีอะไรอีกมีการ์ดเหรอมีการ์ดว้าวอุ้ยอ้าวมันก็สปอยดิมันก็สปอยมันคืออะไรอ่ะหัวแดงหรือเปล่าใส่หมวกหัวแดงหรือเปล่าไม่ใช่หรอเอ้าก็ใช่ใช่ดินี่มีสโนว์แมนด้วยไงสวยอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูให้ดูสิตัวไหนสีเขียวอุ้ยน่ารักใครก็ไม่รู้ว้าวน่ารักอ่ะแฮร์รี่หรือเปล่าหรือว่าได้ตัวหลักก็ได้เฮอร์ไมโอนี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ดูการ์ดเองหลักจังเลยอ่ะพี่ดูการ์ดเองเอาพี่อุ้ยอ่ะเปิดดูก่อนเอาตัวเดียวกันเลยนี่มันไปไม่ได้พี่บอกแล้วขออย่าซ้ำก็2ตัวพอขอแฮร์รี่ซ้ำไม่ได้มันมีแค่2ตัวที่เหมือนขอแฮร์รี่ไม่แน่เฮียอะไรเกิดขึ้นได้อย่าสปอยไม่สปอยเหมือนอันนี้เหมือนอันพี่จะไปดูของตัวเองอันนี้เหมือนอันอย่าขยับเปิดเลยขอแฮร์รี่สายฟ้าบนหัวหรือว่าโอ้โหทำไมผมส้มมาอย่างนี้แปลกๆลอยวิลลี่เหรอไม่ใช่ลอยฟิลลี่เหรอเอ้ยได้ลอยวิลลี่โอเคนั่งเก้าอี้ได้ด้วยเฮ้ยทำไมผมมันไม่เหมือนกันเลยตัวเดียวกันเหรอเฮียก็ลอนเหรอนี่ตระกูลวิสลี่เออถ้าใครชอบร้านเบลลี่คาเฟ่ก็อย่าลืมมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ